ในคลิปนี้นะครับผมเราทำการให้เด็ก100คนนะครับมาทำการเล่นไปครับนะครับแต่ว่าเมื่อปิ้งแรกนะครับผมทุกอย่างจะ OP มากนะครับผมจะได้ของ OP มานะครับเพิ่มบ้านคลิปนี้ไปดูเลยครับยอดสวยทุกคนนะครับในวันนี้นะครับผมยูซีปอมอีกแล้วยูซีปอมในวันนี้นะครับก็คือว่าทุกคนน่ะเมื่อเราจะได้สิ่งที่เรียกว่าแคมป์ไฟนะครับแคมป์ไฟคืออะไรแคมป์ไฟเมื่อเวลาเราวางนะครับผมแล้วก็เอาอะไรสักอย่างไปปิ้งนะครับมันก็จะทำการดรอปเหมือนเอาโคปิ้งไว้จะทำการเนี่ยมันปิ้งโคได้เลยนั่นแหละดูดิเห็นไหมเราสามารถปิ้งของได้ด้วยนะครับผมแล้วเราก็จะมีโอกาสได้ของ OP มานะครับแต่ว่าตอนนี้ผมจะไม่ให้ทุกคนเห็นกันโอเคมาต่อไปก็เดี๋ยวผมจะเกมโหมดเซิร์ฟเวอร์ทุกคนเล่นกันได้เลยนะครับผมโอเคพอเรามีเวลาทั้งหมด15 นาทีแล้วกันเนาะการหาของในแคมป์ไฟผมจะไม่แจกนะครับดูวิธีคราฟเองเป็นผู้เล่น Minecraft ต้องตามยุคสมัยให้ทันครับแคมป์ไฟเป็นทุกคนไปจัดไปทุกคนเกมโหมดเซิร์ฟเวอร์ออนดิฟคอฟิกคูไปก่อนไปไปขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยและชัยฟาร์มวัวบายเคลียร์ของในตัวได้ดีแค่ยังรับเคลียร์แอดออลกิฟแอดออลกิฟแอดออลคุกพ็อกช็อปเอาไป64 อันฮะโอเคเรียบร้อยปะจัดไปครับผม15 นาทีฮะแคมป์ไฟผมรู้ว่าทุกคนต้องคราฟเป็นครับมันคืออะไรที่แบบมันเป็นของเวอร์ชันใหม่นะฮะสำหรับผู้เล่นเวอร์ชันเก่าอาจจะคราฟไม่เป็นครับแต่ว่าเราต้องปรับตัวตามยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปเว้ยเราจะเป็นเหมือนพี่สองไม่ได้นะครับพี่สองเชี่ยสรุปกูต้องวนมาพี่สองอีกแล้วผมพูดตรงๆนะถ้าเกิดสมมติพี่สองเอ้ยทุ่มไม่ได้เหรอโทษไม่ได้หรอพิทฟูเอาหามาทำไมหรอครับเดี๋ยวจะเปิดงดพิทฟูตอนเริ่ม PVP นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมขี้เกียจแล้วอ๋อพี่ตายมันคงไม่ได้มันคงไม่ใช่เรื่องเขียน100คนสโตนเอททุกคนเลยเออเขาเรียกว่าทุกคนรวมพลังกันสโตนเอทไงแม่เออมันเฮ้ยนี่ใครเนี่ยเฮ้ยเปิดมาขอ NV ครับอะไรนะมีคนขอ NV ครับ NV เหรอครับอ๋อโอ้ใหม่นะ NV อีกแล้วคนเยอะไปใช่ครับรอบนี้คนเยอะจริงบอกเลย nope. เอาล่ะตอนนี้เราเหลือเวลาพูดเวลาแล้วนี่แค่สักระยะหนึ่งแล้วนะฮะเราเวลาผ่านไปรวดเร็วมากก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีแชร์ฟาร์มวัวโอเคเดี๋ยวผมขอทำการด้วยมันก่อนไปไม่พังผมคิดว่าข้างหน้านี้น่าจะมีอุปกรณ์ที่มันดูใช้ได้อยู่นะฮะน้องๆแต่สิ่งที่ต้องการก็คือผมต้องการหาเหี้ยอะไรพวกที่จะมีคนมาตามผมมาเนี่ยด้วยตามมาทำไมแน่งตามมาอีกสัตว์อยากโดนฟีสเฮ้ยผมว่าผมต้องฟุ๊บขอหายตัวแป๊บนึงแม่งมีคนตามมาเฉยเลยชั่วโอเคโบรผมจะไม่มีคนตามมาแล้วนะฮะรอบนี้วิธีการที่เราจะได้ของเตาเผานะครับผมวิธีง่ายๆนะครับก็คือว่าเราไม่ได้ต้องเอาถ่านนะครับแต่ก่อนหาถ้ำให้มันได้ก่อนหน่อยก่อนจะเจอถ่านเนี่ยโอเคโอ้ยหลังจากที่เราบุ๋มมานานขุดผมว่าดิ่งเลยดีกว่าไม่เน้นไม่เน้นเมื่อมันไม่เจอแล้วก็ดิ่งเลยแล้วกันนะไม่เจอกูดิ่งก็ได้อะจะได้ไม่ลำบากเกินไปเล่นเกมต้องเล่นไม่ลำบากครับน้องๆครับเราจะค่อยๆขุดดิ่งออกไปนะครับผมเพื่อให้มันเกิดอาการที่มันดูดีนะครับโอเคนี่ได้ถามมาแล้วทุกคนเราได้ถามมานะครับเดี๋ยวเราขุดถามมาเยอะแล้วฮะเนื่องจากว่าตอนนี้เราได้ถามมาแล้วปุ๊บอันนึงอันแรกใช่ปะก็แค่นี้แหละก็เสร็จละวิธีการทำเตาผิงไม่ยากโอเคเรียบร้อยได้เตาผิงไฟมาแล้วครับผมไปก็ปิ้งถ่านเลยฮะปิ้งถ่านกินวิธีง่ายๆบอกแล้วมันง่ายจริงน้องๆเอ๋ยง่ายคงไม่ใช่อ่ะครับทุกคนโอเคฮะมันดรอปอะไรบ้างเนี่ยไม่รู้เขาดรอปอะไรมาปิ้งถ่านไปแล้วอ่ะตอนนี้พี่แกน่าจะดรอปของให้ผมดีๆหน่อยอุ้ยไม่โอ้ถ่านให้ดินไหมให้ดินอย่างเดียวครับฟาดคอจัดอะถ่านเราต้องเอาเพราะเราต้องใช้อย่างอื่นแหละครับถ้าเกิดเพราะว่าถ่านตอนเนี้ยถ่านนั้นให้ดินผมคนเดียวแล้วพอเวลามันพังเนี่ยผมก็ต้องสร้างอันใหม่เลยเว้ยซึ่งแบบกว่าจะสร้างอันใหม่ได้นี่คือแบบใช้เวลานานอยู่นะเนี่ยให้ดินผมมาอย่างเดียวเองโหโคตรจ้อยคนหลุดเต็มเลยน่าจะแหลกนะครับเพราะว่ามันเขาเรียกนะถ้าเกิดสมมติว่าคอมไม่ดีแล้วแบบเล่น100คนอะไรเงี้ยมันจะแบบวูบวูบวูบของปิ้งไว้ตรงนี้ดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวผมทำนี่ก่อนฮะทำเป็นเตาเผานะครับเพื่อให้เราสามารถเผาของได้แบบชิวๆโอ้แถวนี้เอ้ยเจอเอ็มเมอรัลด์ว่ะวางไว้ก่อนเดี๋ยวผมต้องทำการเอาไปปิ้งนะฮะก็อุปกรณ์นะครับผมจะระยะไปปิ้งนะครับผมทุกคนว่าไงฟุกกี้นี่ปิ้งแบบนี้นะครับแล้วก็รอมันปิ้งสักระยะนะฮะโอ้ตรงนี้มันเป็นสต็อกมันเป็นแบบว่าหน้าเดินมากเลยแต่เสียดายมันติดบอร์เดอร์ได้จัดอุ้ยได้เลยเนี่ยได้เนื้อหมูคนแย่เลยเดี๋ยวเราเผาอันนั้นกันผมจะไม่เสี่ยงนะผมจะไม่เสี่ยงขอเผาเอาที่ขุดดีกว่าใช้ที่ขุดเนี่ยกำลังดีนะฮะแม่เสี่ยงไปเดี๋ยวแบบมันเฟลขึ้นมาเนี่ยมันจะซวยเอาฐานผมรอฐานธรรมดาปิ้งดิปิ้ง4อันดิเพื่อจะได้ของดีมาใช้ของมาเผื่อนะใช้ทองปิ้งนี่ครับใช้ทองปิ้งนี่ครับผมทองปิ้งนี่น่าเป็นอะไรที่ดูดีนะฮะคีปเอนทอรี่ไม่คีปไม่คีปอยากได้คีปก็ทำเองเมื่อกี้นั่นอยู่ไหนวะเมื่อกี้เหมือนผมโอเคครับน่าจะเป็นเอเมอรัลด์ปลอมไม่ตอบแล้วโอ้โหดินอย่างเดียวขอบคุณมากครับดินเยอะมากจัดจานในย่านนี้สุดๆเสียงน้ำไปแถวเนี้ยขึ้นไปขุดไปหาน้ำก่อนดีกว่าบอกเพชรจะได้ OP จะจัดเลยนะเว้ยรอบเนี้ยฉันเนี่ยผมจะต้องหาเพชรก่อนเฮ้ยทองลองปิ้งทองนี้ปิ้งทองครับเชื่อผมปิ้งทองนี้ต้องได้ของดีชัวร์ปิ้งเลสตอนได้ป่าวะได้แล้วมั้งยังรู้อยากรู้ว่าน้ำอยู่ไหนใช้วิธีนี้แล้วกันนะวิธีมองเอ็กซ์เรย์ตำนานอะไรวะเนี่ยเอ็กซ์เรย์ไม่ได้หรอเอฟวีผมสูงไปหรอก็อะไรปกติเอ็กซ์เรย์ได้นี่ว่ะไม่น้ำหายากกว่าทุกคนไม่หาน้ำไม่เจอเลยเฮ้ยเหล็กเพิ่มนี่แหละครับของดีโอเคผมเจอละอยู่ข้างบนเดี๋ยวต้องขึ้นไปขุดเหล็กแล้วก็ลงมาข้างล่างนะครับเพื่อความสุดยอดโอ้เอ็นพอร์ทัลมาด้วยวะมาทำไมวะเอ็นพอร์ทัลไม่เข้าใจจริงๆเออไม่ใช่เอ็นพอร์ทัลครับผมอ๋อนี่ผมได้เป็นได้แอปเปิ้ลทองมาเลสโตนปิ้งได้ป่าววะปิ้งได้เฉยฮ่าถึงเวลาละเลสโตนปิ้งได้ก็แบบว่าสุดยอดดีครับเสร็จโกโอ้โหบวกเต่าประเด็ก4อะไรวะเนี่ยโอเค
ข้าไปเอาเข้าไปได้เลยมาออฟซิเดียน3อันขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็นิยัตเหมือนเดิมน่า easy bro easy ตอนนี้ครับเวลาผ่านไปเหลือแค่4นาทีนะครับผม4ที49นะครับถือว่าเวลาผ่านไปไวมากนะฮะเวลาผ่านไวจริงรอบนี้บอกเลยทุกคนต้องดูเวลาดีๆนะครับผมโอเคขึ้นมาข้างบนนี้ก็ผมขอเหล็กเยอะๆรอบเนี้ยผมอยากได้เหล็กเยอะมากต้องการเหล็กแบบเหล็กแบบเยอะจัดๆนี่เลยเหล็กเยอะๆขอแบบเยอะๆโอเคครับได้เหล็กมาแล้วเอาเหล็กไปเผาอีกมันต้องเผา2รอบเลยอ่ะซึ่งเป็นอะไรที่ผมว่าลำบากมากนะการเผา2รอบนี่มีเหล็กเผามีลาพิสด้วยว่ะเฮ้ยรอบนี้ฟีลดีโอเคครับมาตรงนี้ฮะแล้วค่อยๆเป็นค่อยไปครับนี่ขอปิ้งหน่อยแล้วกันขอปิ้งหน่อยแล้วกันยืมปิ้งหน่อยเอามาดินี่ๆๆเขาเผาขอปิ้งอยู่แคมป์ไฟหาเองครับแคมป์ไฟหาเองครับแคมป์ไฟหาเองครับอย่าขี้เกียจครับแคมป์ไฟหาเองครับแม่เด็กๆที่ขี้เกียจกันจริงๆเลยนั่นเนี่ยแค่แคมป์ไฟยังไม่หาเองกันเลยแม่โอ้โหผมได้แต่อะไรมาเนี่ยขออะไรก็ไม่รู้ทุกคนปิ้งทีละอย่างผมเชื่อว่าการปิ้งทีละอย่างนี่จะดีมันมีคนคาร์บอมว่ะคาร์บอมคือมันได้ TNT มาเว้ยแล้วมันก็ได้จุด TNT หายคนอื่นเนี่ยดีอะไรไอ้เหี้ยไอ้เชี่ยมันไอ้เชี่ยมันนักวางระเบิดได้มันได้ไม่กี่อันน่ะไม่รู้อ่ะเอ้ยมีคนตาย2คนแล้วนะเว้ยก็มาโดนนี่แหละไอ้นี่ไอ้ตัวไอ้ออโตไมค์นี่ว่ะเชี่ยออโตไมค์เค้าเร็วเลยว่ะเชี่ยโอเคครับผมได้บล็อกบาเรียมาเออพี่ก็ได้พี่ได้สตรัคเจอร์วอยด์มามันคือบาเรียปอมคิดว่ามึงขอปิ้งแรกก่อนนะฮะโอ้ของว่าไงเธอเอาไปเผาดิเผาเหล็กก่อนดิเนี่ยเผาก่อนเอาหมวกแม่หมวกมั้ยมีหมวกเต็มเลยเอาหมวกไปโอเคครับโหสเต็ก8อันมาทําไมเนี่ยของมึงใครบอกว่าของได้ของดีวะกูรู้สึกว่าของมันไม่ได้ดีขนาดนั้นน่ะงงป่ะของมันปกติเฉยๆมากแต่มันไม่ได้ดีขนาดนั้นเลยสุดเกาะก็ยังดีฮะอันนี้ปิ้งไปโกนะเพชรอะเพชรไงถ้าเป็นเพชรไงเจอแล้วมีคนใช้ออโตไมค์จองในชีวิตดิกำลังคิดอยู่ไม่เป็นไรหรอกลุมออโตไมค์ไงก็แพ้ลุมตีนเชื่อผมดิโอ้พวกใครผมได้ผมโอเคได้สตรัคเจอร์วายมาทำไมเนี่ยไม่เข้าใจใครครับขอบคุณมากนะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าเราต้องปิ้งของนะครับอีก1นาทีนะครับปิ้งของจะได้อุปกรณ์ดีๆมาอีก1นาทีตอนนี้เราเหลือเวลาแค่1นาทีนะฮะ1นาทีบอร์เดอร์จะบีบนะเธอแล้วเค้าอยู่ใกล้บอร์เดอร์ด้วยอันนี้คือประเด็นหลักเลยไม่รอเล่นอันนี้จริงเรามีโอกาสโดนบอร์เดอร์บีบตายได้ด้วยบอร์เดอร์ของตัวเราเองซึ่งจ้าจะได้ไม้เพิ่มหาเองไอ้เหี้ยมีมือมีตีนก็หาเองไม่มีก็ออกไปแค่นั้นแหละยังไงผมตายพี่ฝันขอลาพิสเผาได้ครับเผาได้เกือบหมดนะครับผมเผาได้เกือบหมดนะฮะเฟียร์มีคนขอนั่นแหละมีคนขอไอ้นั่นป้าเธออู้ขอบคุณครับเอานี่ไปเอายาสปีดไปแล้วกันนะเผื่อแบบโดนอะไรสักอย่างนึงกระทำเผาเหล็กให้ท่าน CEO ก่อนนะฮะเออใช้ลาวาเป็นนี่ก็ได้ตอนนี้ครับผมเราเหลือเวลาแค่12วินะครับ12วิเท่านั้นนะฮะ12วิโอ้12วิ2วิแห่งความตายเธอเก่งเออเก่งนี่หมดเวลาแล้วครับผมเวอร์บอร์เดอร์เซต50ใน300วิครับเริ่มเธอเริ่มหนีได้แล้วหนีเลยหนีไปก่อนเลยพี่หนีไปก่อนเลยผายแล้วหนีให้ว่องเลยไปก่อนเลยเธอแพ้นั้นเลยเธอขุดตรงไปเลยเธอขุดตรงไปเลยขุดตรงไปก่อนขึ้นเลยดีกว่าครับขึ้นเลยดีกว่าตอนนี้รีบขึ้นก่อนฮะเป็นการบอร์เดอร์มาแล้วจะมาขุดอะไรเงี้ยผมจะมาขุดอะไรเงี้ยบอร์เดอร์มาแล้วโอ้โหใช้ชีวิตใช้ด้วยความเสี่ยงจริงหน้าแดงแล้วครับทุกคนเขินอายทุกทีหน้าแดงที่ใช่เธอหรือนี่โอ้บอร์เดอร์มาจากฝั่งนี้ด้วยบอร์เดอร์มาจากอีกฝั่งด้วยนะบอร์เดอร์มา2ฝั่งเลยชิบหายแล้วเราอยู่มุมตายห่าแล้วงานนี้โอ้ไม่น่ามาเล่นอยู่มุมเลยท่านสวรรค์ยังทรงโปรดผมอยู่ผมขอไม่นะมีคนโดนบอร์เดอร์บีบตายมีคนกำลังโดนบอร์เดอร์บีบตายไม่รู้ว่าสวรรค์กำลังชอบขี้หน้าผมอยู่หรือเปล่าหรืออาจจะเกลียดขี้หน้าผมแล้วก็ได้ตอนนี้แต่ว่าบอร์เดอร์มันมา2ทางเลยแล้วพี่ขุดมันกำลังจะพังผมว่าสวรรค์น่าจะเกลียดขี้หน้าผมมันดับต้นเลยแหละโอเคทุกคนลาก่อนสวรรค์ไม่เราตายตรงนี้ไม่ได้เราตายตรงนี้ไม่ได้โอ้ไม่ทุกคนโอ้ลาก่อนฮะน้องๆโอ้เฮ้ยฟาร์มแทบตายสุดท้ายตายบอร์เดอร์ถ้าซีโอรอดป่ะวะซีโอรอดโอเคผมใช้สิทธิ์ในการดึงหาซีโอกันเพราะซีโอก็ดึงหาผมเย้ผมขอดูหน่อยนะครับว่าเด็กโอ้ยจ๊อบเงินธนูนี่มาจากไหนเนี่ยเจ้ดูธนูมันดิทำไมซีโอทำอะไรอ่ะทำไมซีโอเล่มจัดทำไมซีโอทำอะไรวะเย้เซจียนใจเย็นไอ้หนุ่มเราต้องรวมพลังกันฆ่าพวกนั้นฆ่าพวกเด็กก่อนเอาแล้วเซจียนมีดาบไหมหรือว่าดาบนั่นคือดาบสุดท้ายของมึงแล้วเย้พวกเราไปรวมพลังกันฆ่าแฮกก่อนดีกว่าไหมจังหวะความสูงมาแล้วนะครับความสูงจะกลับไปแล้วนะฮะโอ้ดูของมาดิโอ้พี่ปายเราโอ้พี่ไปเปล่าสักครู่นะทุกคนผมมั่นใจว่าผมต้องจัดการอะไรสักแป๊บนึงเคผมขอเก็บหมด3กันครับเพราะว่าผมคิดว่าผมมาคุมเซิร์ฟเวอร์ดีกว่านะฮะมั่นใจว่ามันต้องมีตัวโกงอยู่ครับอันนี้ผมมั่นใจเลยโอเคมาอุ้ยมีคนเทียนที่ระเบิดเทียนมึงเกินไปมูลเลตี้มึงเกินไปตอนนี้เราจับความสูงมั้ยครับความสูงเราจำกัดไว้ที่เราจำกัดแล้วไม่ใช่หรอวะไม่ใช่ลืมจำกัดนะฮะแม่ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดลืมก็ถือว่าฟาดเคาะแล้วกันโอเคเราบอร์เดอร์บีบสุดก่อนนะฮะที่ผมจำกัดความสูงให้นะครับผมอ้าวมีคนตกมาตายแล้วก็นั่นอ่ะโอเคครับจ็อบเป็นไงบ้างจ็อบชิบหายแล้วจ็อบจ็อบยังยิงได้อยู่โอเคตรงนี้นี่คือแบบยังตีกันอยู่แล้วป่ะเอาวะเฮ้ยไอ้เฮอร์ลบีชิบหายแล้วครับคนนี้เขานั่นแหละโอ้ไอ้นี่ปิ้งใหญ่เลยราชาโปกูปิ้งใหญ่เลยปิ้งอย่างเดียวครับไม่ทำอะไรแล้วปิ้งอย่างเดียวโอ้ไอ้นี่ของมึงโหดไปไอ้อะเอาปิ้งความกินกลายเป็นศพไปแล้วนะเฮ้ยแค่ที่แม่งกะระเบิดฆ่าตัวตายด้วยเกินน้องๆเกินระเบิดฆ่าตัวตายอย่างงี้เกิน
จ็อบจ็อบจ็อบนี่แบบโอ้โหสแปมโบยัดเลยแต่สปีดนี่คือสปีด5นะครับคือแบบโหดมากนะฮะโอ้โหยิงกันทีเดียวแบบไส้ไหลอะบอกเลยสอยคนที่อยู่ข้างบนลงมาดินี่คนเขาอยู่ข้างบนเนี่ยไอ้นั่นน่ะไอ้อยู่บนสุดไอ้ราชบุรีมึงปิ้งเหล็กปิ้งมันเลยดูดิโอ้โหมึงดูมันปิ้งดิไม่มีใครคิดสอยเลยเหรอครับเนี่ยจ็อบได้ธนูเติมมาว่ะเคนอร์แมนนอร์แมนเคไอ้เหี้ยโอ้โหกงเกินรู้ป่ะนอร์แมนหน้าไม้มันยิงได้กากมากเลยนะหน้าไม้อะไม่เฮียกูเกลียดหลุมเฮียได้จังเลยมึงเล่ามาได้ไงเนี่ยโอ้แล้วใครมึงสร้างหลุมนี่มาอีกแล้วเนี่ยไปเตาปิ้งข้างล่างเลยเฮียนี่แม่งซ้ำเฮียมึงเป็นนักทำแถบปะวะมึงเล่ามาได้ไงโอ้ตายได้พวกนักทำแถบครับตอนนี้เราใกล้ถึงจุดจบกันแล้วนะฮะเราต้องจะใกล้จบกันแล้วนะครับจากการที่เราดูนะครับผมเอฟเฟกต์กิฟAt all เกมโหมด Server นะครับเป็น Glowing นะฮะเพื่อให้ทุกคนเห็นกันนะครับว่าแต่ละคนอยู่ที่ไหนกันทุกคนที่เป็น Server นะครับจะได้เอฟเฟค Glowing ไปนะครับผมไปแล้วพ่อด่าเอาลาก่อนเอาวะคิดเอ็นชานโอเดนแอปเปิ้ลจะโดนธนูยิงทีเดียวตายเลยธนูอะไรวะเฮอร์ลบีธนูมันดุขนาดนั้นเลยหรอธนูจริงวะเนี่ยธนูปลอมธนูจริงวะเนี่ยเคขอมีสักอย่างทำใจครับพี่ก็ไม่มีเหี้ยอะไรเลยวิกแค่ตัวแล้ววิกแค่ตัวแล้วครับเอ้ยมึงฟังกูนอร์แมนฟังกูนะนอร์แมนฟังกูให้ดีถ้าเกิดมึงไม่ได้ใส่เป็นผู้ระเบิดมันยิงไม่ได้ให้ตายถึงโรบินเย็ดเข้เอาวะกินยาแล้วส่งพลังวะเปิดมาซัดเลยคนข้างบนนี่คือแบบสบายมากอะเนี่ยเอ้ยเจมคุ้งวะเก้ว่ามีคนอยู่นอกบอร์เดอร์แล้วไม่ตายใคร What the fuck bro fuck you ช่วยแล้วก่อนได้โรซิเฟอร์ทูเอาละตายแล้วแค่นี้แหละคิดยังไงไม่ให้น้องเขาด่าอีกคนส่วนใหญ่นี่คือแบบอยู่ใต้ดินกันหมดเลยนะหูเคไอ้เมทัลชังมาธนูยิงเดียวตายเลยตามแทบตายสุดท้ายตายเพราะระเบิดตัวเองแล้วใครมึงไปนึกเผื่อเยอะๆมาเนี่ยมันใครอยู่ข้างบนกูเอาไฟเผาไว้นะหนึ่งนะเกมรูดูเกมรูแล้วน้ำติ๊กสปีด 2,500 เคไฟมาว่ะไฟมาว่ะน้องๆเฮ้ยไฟมันไม่เผาขึ้นไปข้างบนว่ะไฟปลอมมาเนี่ยเฮ้ยคุณทำไมคุณเอาไฟกระจกขนาดนี้เนี่ยไฟปลอมมาเนี่ยข้างล่างนี่เป็นไงบ้างครับเนี่ยข้างล่างอุ้ยมีคนอยู่ล่างสุดด้วยว่ะเย้สบายเลยชิลเลยอยู่ล่างสุดขนาดนี้ขนาดโกวิ่งก็ไม่น่าจะหาได้หรอกครับจริงๆพูดตรงๆนะคนที่มีโอกาสรอดสุดคือคนที่ไม่ยุ่งกับใครเว้ยเฮ้ยนั่งปิ้งแรกเนี่ยนี่มันเปิดตำนานนักปิ้งแร่ด้วยว่ะไม่ใช่นักปิ้งไก่แล้วปิ้งไก่แบบโอ้ตำนานเก่าอันนี้ตำนานนักปิ้งแร่โอ้โหในสุดแม่ก็เลยโอนตังค์มาแล้วภูมิใจตัวแม่ได้เกินนี่ครับเขายังพยายามนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะทางเราก็มีหน่วยปฏิบัติการจัดการคนที่อยู่ข้างบนครับแต่ไม่เป็นไรเราจะไม่ทุบนะครับเราใช้วิธีการจัดการแบบง่ายๆ easy แค่ไอเทมเลยเหรอได้จริงๆมันไม่เกี่ยวกับไอเทมนะเว้ยไม่เกี่ยวกับปรับแล้วต้องติดสปีดก็ปรับไปเป็น200อ่ะแล้วปรับไป2ดิหายยังนี่100คนนะครับตอนนี้100คนลดลงมาเหลือเพียงแค่หยิบมือเดียวนะฮะน่าจะมา10คนได้นะครับพร้อมกับไอ้โรคจิตที่กำลังไล่ยิงธนูใส่คนอื่นอยู่ไอ้โรคจิตนะใครที่อยู่ข้างล่างสุดวะเนี่ยยังมีคนอยู่ล่างสุดด้วยนะเนี่ยแหมผมจะทำไงพวกเขาดีผมควรจะทำไงพวกเขาดีเวิร์ดบอร์เดอร์บีบอีกทีนึงดีกว่านี่แหละครับความทรมานของเวิร์ดบอร์เดอร์บีบเอาล่ะพ่อหนุ่มไม่นะเพื่อนบอร์เดอร์บีบโอ้ตายครับทันปะวะเฮ้ยถ้าเกิดขุดได้ก็ทันอยู่นะแต่บอร์เดอร์ก็บีบตอนนี้ไป10คูณ10นะฮะถือว่าเป็นอะไรที่ยากมากนะครับสำหรับบอร์เดอร์บีบรอบนี้เอาล่ะนะครับบอร์เดอร์บีบ10คูณ10นะครับแลนด์สเคปได้ขุดอย่างงี้มีโอกาสตายนะครับผมหน้าแดงแล้วนะฮะ10คูณ10แล้วนะเว้ยถ้ายังฆ่าก็ไม่ตายนะบอกให้แหมจะเกินไปแล้วเฮ้ยยิงใหญ่แล้วว่ะทุกคนเจอแบทแลนด์บินไปถ่านพี่นะครับนี่ครับโอ้โหแต่ละคนก็พยายามสู้กันนะครับผมแต่คนพยายามสู้กันครับนี่มันถึงเวลาแล้วแต่ธนูนี่โกงสุดในเกมนะบอกให้ผมว่าธนูเนี่ยเป็นอะไรที่โหดมากเอาวะนัวผมไม่เคยเกิดมาก่อนมึงสบายนั่นแหละข้างล่างสบายกว่าครับอยู่ล่างสุดเลยไม่สนโลกไม่ต้องมาสนกูอ้าวอันนี้อะไรเนี่ยติดแยงมุมแล้วก็ตีกันไม่ได้อะไรวะโหตรงนี้นัวใหญ่ในการนัวที่แบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะฮะจังหวะนี้ตายซะดีแบบกว่าจะตายได้นานจัดโอ้สกายลี่มึงดิสร้างออนเซนเหรอเราอะนี่ครับอันนี้ก็น่าจะเป็นบ่อน้ำพุร้อนแล้วนะฮะไม่น่าจะทำแล้วแหละเปิดบ่อออนเซนเล่นสบายใจว้าวมันต้องไปช่วยน้องก็ทำเป็นออนเซนแล้วอะมาเดี๋ยวกูทำเป็นออนเซนให้ป่ะนี่การทำออนเซนนะครับง่ายๆนะฮะก็คือว่าเราไปที่จะต้องเอาผมต้องเอาเตาผิงไว้ข้างล่างนะโอเคเดี๋ยวผมทำออนเซนเดี๋ยวน้องเขาดีกว่าเป็นการเปิดบ่อออนเซนฮะออนเซนของผมก็อยู่ตรงนี้แล้วกันเนาะ
แล้วก็ตรงนี้เป็นแล้วนะโอเคนี่แหละออนเซนเรียบร้อยฮะพร้อมแล้วครับออนเซนเราข้างบนนี่บอกเลยนะครับว่าตีกันแทบตายเนี่ยไม่ตายกันเลยนะฮะเนี่ยผมว่าต้องเวอร์บอร์เดอร์เซตแล้วฮะเวอร์บอร์เดอร์เซต5ไปเซต5ใน30วิไปเริ่มบีบอีกรอบนึงนะฮะบีบแบบขอแบบบึ้มๆคิดไปช้ามาเสงครับทุกคนเฮ้ยมีการอุดด้วยแบบมูไลตี้ข้างล่างนี่ยังสบายอยู่นะเนี่ยโอ้คนหนึ่งก็แช่ออนเซนไม่ใช่ออนเซนดิคืออะไรก็ไม่รู้ส่วนคนข้างล่างสูงสุดนะครับก็กำลังใช้ชีวิตแบบง่ายๆอยู่เขาเรียกว่าสโลว์บัตชัวร์อยู่เนาะเออว่ะลืมไปได้เหรอเอนชาร์ตอย่างนี้มันเขียนได้เหรอไม่ได้ผมไม่รู้คำสั่งเสกเป็นเอนชาร์ตอ่ะแต่ช่างมันเถอะบอกออนเซนที่อยู่ข้างล่างกับการต่อสู้อันโหดร้ายที่อยู่ข้างบนเมื่อไหร่มันจะจบลงสักทีอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยล้มเอาว่ะคิปเปอร์มาไทป์99เหรอโอเคฮะไทป์99เอาค้างเลยเฮ้ยน้องๆให้กูเขียนเฮียอะไรเนี่ยใคร99ตายละอะไรละอ้าวสมมติ New Keeper ครับเป็น Keeper ตัวใหม่เหรอโอเคไม่จบกันดีกว่าเนี้ยโอ้โหอะไรมันจะจบกันเนี่ยล่างสุดจะมีคนนะครับล่างสุดจะมีคนนะครับไม่มีใครคิดไปข้างล่างสุดเลยครับเนี่ยมาพวกมึงมาเจอที่บ่อออนเซนแล้วกันนะในเมื่อพวกมึงไม่ฆ่ากันกูจะนัดรวมมึงที่บ่อออนเซนแล้วเอาล่ะทุกคนตอนนี้บ่อออนเซนถึงเวลาที่บ่อออนเซนต้องรวมพลังกันแล้วเฮ้ยมีไอ้โรคจิตพยายามไล่ยิงคนในบ่อออนเซนอยู่เฮ้ยโอ้โหเหลือ2คนแล้วครับ2คนที่ทำบ่อออนเซนชิบหายไปแล้วครับบ่อออนเซนแตกไปแล้วเอาดูคลิปเราหมดตายไปแล้วครับผมไม่นะไอซ์ลาก่อนไอซ์แม่ในสุดก็จบแล้วจบสักทีไอซ์นะครับที่ได้พยายามมานานนะครับกับมูนไรตี้นะครับผมที่เขาได้สู้กันนะครับแต่ไอซ์เจ้าของฮาวายซับแตกเจ้าของออนเซนโอเคครับไอพวกชุดเพชรมันก็มาฆ่าทุกคนนะฮะก็ขอบคุณทุกคนได้ดูมากเลยนะครับคลิปนี้ในสุดก็จบสักทีกูรู้สึกแบบว่าจบแล้วขอบคุณมากโอเคก่อนที่เราจบนะครับเราจะเอานิทรรศมาปิ้งให้ทุกคนดูก่อนนะวันนิทรรศปิ้งได้แล้วมันจะได้เลยเราจะมีนิทรรศนั่งโง่ถึงเวลาที่มึงโดนปิ้งกันแล้วนะโอเคเรามาดูนิทรรศปิ้งกันดีกว่าว่านิทรรศปิ้งได้เลยโอ้ my fucking god นิทรรศปิ้งนะครับจะได้เป็นอุปกรณ์โคตรดูดิจะได้เป็นของโหดมากนะครับสำหรับนิทรรศปิ้งนะฮะโอเคคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนนะบายลาก่อนครับโอเคเดี๋ยวโอ้ไม่ให้มูลตี้ก่อนนะฮะแม่งกว่าจะชนะได้